ค่ะน้องๆต่อไปจะเป็นการพิสูจน์เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะอันแรกเลยเป็นทฤษฎีบทแรกด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานยาวเท่ากันเขาบอกกำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD คือรูปเมื่อกี้เนาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งมีด้าน AB ขนานกับด้าน DC แล้วก็ด้าน AD ขนานกับด้าน BC ดูรูปไว้เนาะเขาบอกว่าต้องการพิสูจน์ว่า AB ยาวเท่ากับ CD และ AD เท่ากับ CB ก่อนอื่นเราลาก AC แล้วเนาะเป็นเส้นประเขาลากมาให้ละคือพี่ลากมาให้ละโอเคต่อมาเขียนแผนภาพแสดงกันก่อนดีกว่าว่าเราจะพิสูจน์ยังไงเรามี AB ขนานกับ DC และ AD ขนานกับ BC แล้วใช่ไหมพอเรารู้ว่า AB ขนานกับ DC แล้วก็ลาก AC แล้วเราจะรู้ว่า CAB เท่ากับมุม CAB เท่ากับมุม ADC เนาะดูรูปตามไปนะเดี๋ยวพี่ค่อยไปพิสูจน์อย่างละเอียดอีกทีเนาะแล้วก็ ACB มุม ACB เท่ากับมุม CAD อีกอันนึงก็คือด้าน AC เท่ากับด้าน ACแต่แล้วไอ้ทั้ง3อย่างเนี้ยมันจะเป็นเหตุผลที่นำไปสู่ว่าสามเหลี่ยม ACB เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม CAD เริ่ม make sense เนาะดูรูปตามไปนะเดี๋ยวพี่ค่อยพิสูจน์ให้ดูละเอียดอีกทีเนาะแล้วเราก็จะสรุปได้ว่า AB นั้นเท่ากับ CD แล้วก็ AD นั้นเท่ากับ CB นั่นเองนี่คือเส้นทางการพิสูจน์ของเราโอเคเนาะเรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยโอเคข้อ1เรารู้ว่า AB มันขนานกับ DC เพราะว่าอะไรเพราะเขากำหนดมาให้ใช่ไหมเขากำหนดมาให้เสร็จแล้วเราก็จะได้ว่ามุม CAB มีขนาดเท่ากับมุม ACD เพราะว่าพี่เขียนยาวๆหน่อยนะถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตรงตัดแล้วมุมแยงมีขนาดเท่ากันจดตามด้วยนะคะต่อมาข้อ3เนื่องจาก AB AD ขนานกับ BC ที่เขากำหนดให้ข้อ4เราจะได้ว่ามุม ACB เท่ากับมุม CAD เหตุผลก็คือถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแยงจะมีขนาดเท่ากันก็คือเหมือนข้อ2โอเคเนาะเห็นผมมันเหมือนข้อ2เลยเรารู้อีกอย่างนึงว่าด้าน AC เท่ากับด้าน AC เพราะว่าเป็นด้านร่วมจะสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม ACB เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม CAD แบบมุมด้านมุมไหนดูรูปสิสามเหลี่ยมACB เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม CAD แบบมุมด้านมุมโอเคเนาะโอเคยังมุมด้านแล้วก็มุมใช่ไหมเดี๋ยวนะมุมด้านมุม CAB แล้วก็ ACB เท่ากับ ACB มุมด้านมุมโอเคแล้วนี้มุมด้านมุมเราก็จะสรุปได้ต่อเลยว่าข้อ7 AB ยาวเท่ากับ CD และ AD ยาวเท่ากับ CB เหตุผลคือเป็นด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยม
ี้เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันก็จะจบการพิสูจน์ของทฤษฎีบทนี้เสร็จแล้วเรามาดูกันต่อค่ะถึงทฤษฎีบทอันต่อไปซึ่งเป็นบทกลับของทฤษฎีเมื่อกี้คือทฤษฎีบทที่บอกว่าด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมได้ขนาดยาวเท่ากันอันนี้เป็นบทกลับถ้ารูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2คู่แล้วรูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดดูรูปไปนะเขากำหนดให้ว่าสี่เหลี่ยม ABCD สี่เหลี่ยมไฮเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งที่มีด้าน AB ยาวเท่ากับด้าน CD แล้วก็ด้าน AD ยาวเท่ากับด้าน CBต้องการพิสูจน์ว่าสี่เหลี่ยมเนี้ย ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานพิสูจน์กันยังไงดีก่อนอื่นเขาลาก AC ให้เราลาก AC แล้วมาเขียนแผนภาพก่อนดีกว่าว่าจะพิสูจน์กันยังไงเรารู้มาว่าด้าน AB เท่ากับ CD แล้วก็ CB เท่ากับ AD แล้วก็ AC เท่ากับ AC ถูกไหมAB เท่ากับ CD พอกำหนดให้ CB เท่ากับ AD พอกำหนดให้ AC เท่ากับ AC เพราะเป็นด้านร่วมพี่ขอไปเร็วๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปพิสูจน์ละเอียดให้อีกทีนึงเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม CDA แล้วจากข้อมูลตรงนี้จะได้มุมที่เท่ากัน2มุมคือมุม BAC 2คู่ BAC เท่ากับ DCA แล้วก็ACB เท่ากับ CAD เดี๋ยวกรอบให้มันนิดนึงดูรูปตามไปเลยนะคะพี่ไม่ได้ชี้ให้ดูนะแล้วเราก็จะได้ว่า AB ด้าน AB ขนานกับด้าน CD เนาะแล้วด้าน BC ก็ขนานกับด้าน AD เสร็จแล้วจาก2 อย่างเนี้ยว่ามันขนานกันเนี่ยเราจะสรุปได้เลยว่ามันว่าสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะจดตามไปนะทันไหมนั่นแหละเนาะนี่เมื่อเราได้แผนภาพแล้วในแนวเป็นแนวคิดเริ่มพิสูจน์กันเลยค่ะดูที่รูปนะเมื่อกี้ที่รู้มาก็คือ 1 AB เนี่ยเท่ากับ CD แล้วก็ CB เท่ากับ AD เพราะมันกำหนดให้มาว่าความยาวเท่ากันเป็นคู่ๆใช่ไหมเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งที่เราต้องรู้ว่ามันเท่ากันก็คือ AC เท่ากับ AC นั่นเองเพราะเป็นด้านร่วมใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะสรุปได้เลยค่ะว่าสามเหลี่ยม ABCเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม CDA แบบไหนด้านก็คือ3คู่นี้เสร็จแล้วข้อ 4ใช่ไหมก็จะรู้ว่า BCA มุม BCA เท่ากับมุม DCA และ ACB เท่ากับมุม CAD อันนี้ก็คือเป็นมุมคู่สมในเสร็จแล้วข้อ5สรุปได้เลยว่า AB ขนานกับ CD แล้วก็ BC ขนานกับ AD จากมุมคู่สมในเมื่อกี้มันจะกลายเป็นมุมแย้งของข้อนี้ไงเป็นมุมแย้งของเส้นตัดเส้นขนานมันมีขนาดเท่ากันใช่ไหมงั้นแปลว่ามันเป็นเส้นขนานกันเสร็จแล้วข้อ6เราสรุปได้เลยค่ะว่าสี่เหลี่ยม ABCD นั้นในเมื่อมีด้านขนานกัน2ด้านมันเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานด้านขนานนั่นเองเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจากข้อ5มีด้านขนาน2คู่ไงเท่านี้ก็เป็นอันจบทฤษฎีบทนี้ค่ะกลับไปทบทวนด้วยนะคะน้องเรามาต่อกันที่ทฤษฎีบทต่อไปค่ะทฤษฎีบทนี้กล่าวว่ามุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีขนาดเท่ากันเขากำหนดให้ดูรูปไปนะดูที่กำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยมี
ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง DC ดูรูปตามไปด้วยและส่วนของเส้นตรง AD ขนานกับส่วนของเส้นตรง BC เขาบอกว่าต้องการพิสูจน์ว่ามุม ABC มีขนาดเท่ากับมุม CDA ไหน ABC กับ CDA อยู่ไหน ABC มีขนาดเท่ากับ CDA เขาให้พิสูจน์ว่าอันนี้เท่ากันแล้วก็ให้พิสูจน์ว่ามุม BAD มีขนาดเท่ากับมุม DCB BAD อยู่ไหน BAD อยู่นี่DCB ก็อยู่นี่นี่ก็เท่ากันนี่คือสิ่งที่เขาต้องการให้เราพิสูจน์ค่ะคือว่ามุมตรงข้ามกันเนี่ยเท่ากันเรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยก่อนอื่นโจทย์เนี่ยในรูปเขาไม่ควรมีเส้น AC มาให้แต่นี้เขาช่วยเราเขาลากมาให้ขั้นแรกที่เราต้องทำก็คือลาก AC นั่นแหละแล้วก็ต่อมาเริ่มพิสูจน์เลยข้อ1เริ่มที่เขากำหนดอะไรมาให้นะเขากำหนด AB ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD ใช่ไหมและส่วนของเส้นตรง AD ขนานกับส่วนของเส้นตรง BC เพราะอะไรกำหนดมาให้ใช่ไหมทีนี้ข้อ2ค่ะมาดูที่รูปใหม่ทีนี้เราจะรู้ว่ามุม BAC ตรงนี้กับมุม DCA ตรงนี้มีขนาดเท่ากัน3เส้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นมุมแย้งแล้วยังมีมุมแย้งอีกมุมหนึ่งคืออะไรคือ CAD กับ ACB นี่ก็มุมแย้งเห็นว่ามันมีมุมแย้งเยอะแยะเลยแล้วก็เขียนลงไปว่ามุม BAC มีขนาดเท่ากับมุม CDA เท่ากับ DCA และมุม CAD มีขนาดเท่ากับมุม ACB เพราะว่าถ้าเส้นตรงเขียนเต็มๆเลยเนาะ2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากันได้ละ1ต่อมาข้อ2เอาโทษค่ะข้อ3สังเกตด้าน AC เราจะมองเหมือนว่ามันที่เราที่เขาให้ลาก AC เพราะเขาจะมองเหมือนว่ามันมีสามเหลี่ยม2ลูกคือสามเหลี่ยม ADC กับ ABC โอเคนะเพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ว่ามันเท่ากันทุกประการเรารู้ละมุม2มุมเท่ากันขาดอีกอย่างขาดด้านไหนง่ายๆเลยคือด้าน AC ยาวเท่ากันเพราะว่ามันเป็นด้านรวมด้าน AC ยาวเท่ากับ AC เพราะว่ามันเป็น AC เป็นด้านรวมจดตามด้วยนะคะต่อมาข้อ4ก็เลยสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม CDA แบบไหนแบบมุมด้านแล้วก็มุมแบบมดมต่อมาข้อ5พอมันเท่ากันทุกประการแล้วมุมคู่ที่สมในกันก็จะมีขนาดเท่ากันมุมที่จะหยิบขึ้นมาคือมุม ABC มีขนาดเท่ากับมุม CDA คือที่เขาถามนั่นเองเพราะว่ามันเป็นมุมคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเห็นไหมที่เท่ากันทุกประการมันทำไมมีขนาดเท่ากันค่ะเสร็จแล้วเขาให้พิสูจน์ว่า ABC เท่ากับ CDA ซึ่งเราได้ละอีกอย่างคือ BAD เท่ากับ DCB ที่ถามว่า BAD มันมาจากไหน BAD มันคือ BAC บวก CAD ใช่ป่ะมันก็บวกกันเข้าไปสิจากที่เขากำหนดมาให้ด้วยบวกกันเข้าไปเลยก็เป็นก็6 BAC บวก CAD BAC บวก CAD ก็ได้ BAD แล้วใช่ป่ะเท่ากับทีนี้ DCB เกิดจากอะไรบวกกันก็เกิดจาก DCA บวก ACB ดูรูปตามไปนะคะ DCA อิ่มจังเลยบวก ACB แบบนี้เขาเรียกว่าสมบัติการเท่ากัน
บัติของการเท่ากันเสร็จแล้วเราก็เลยสรุปจากข้อ6ได้ว่าได้เป็นคอนเซ็ปต์ว่ามุม BAD มีขนาดเท่ากับมุม DCB นั่นเองเพราะว่าจากข้อ6แค่นี้ก็สรุปได้แล้วเห็นไหมทฤษฎีบทนี้พิสูจน์เสร็จแล้วมุมตรงข้ามของสี่เหลี่ยมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีขนาดเท่ากันเมื่อกี้เราพิสูจน์แล้วว่า ABC เนี่ยคือเนี่ยเท่ากันเนี่ยเห็นป่ะมุม B แล้วกันเรียกง่ายๆเลยมุม B เท่ากับมุม D แล้วก็มุม A เท่ากับมุม C นั่นเองค่ะเราไปดูทฤษฎีบทต่อไปกันเลยทฤษฎีบทต่อไปคืออันนี้ทฤษฎีบทที่ว่าถ้ารูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งมีมุมตรงข้ามที่มีขนาดเท่ากัน2คู่แล้วรูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอันนี้สังเกตมันเป็นบทกลับของทฤษฎีที่แล้วถูกไหมถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามันจริงทั้งคู่ก็จะได้อะไรก็จะได้ก็ต่อเมื่อยังจำได้อยู่เนาะเรามาพิสูจน์กันเลยเขามีสามเหลี่ยมมีสี่เหลี่ยม ABCD มาให้เขาบอกกำหนดให้เติมสี่เหลี่ยมให้มันนิดนึงสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งมีมุมDCB และ BAD เท่ากันไหน DCB และ BAD เท่ากันมุม2ขีดเท่ากับมุม2ขีดและมุม CDA เท่ากับมุม ABC ไหน CDA CDA เท่ากับ ABC ก็คือขีดเดียวเท่ากับขีดเดียวโอเคเนาะต่อมาเขาให้พิสูจน์ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานพิสูจน์ยังไงเรามองไหมคิดไว้เดี๋ยวเฉลยโอเคพี่จะเฉลยแล้วนะก่อนอื่นเริ่มมาเลยว่าข้อ1เขากำหนดอะไรมาให้เขากำหนดว่ามุม DCB เท่ากับมุม BAD เพราะว่าด้านตรงข้ามของในรูปสี่เหลี่ยมมันเท่ากันใช่ป่ะที่เขากำหนดมาให้ไงและ CDA เท่ากับ ABC เพราะว่ากำหนดให้ต่อมาดูต่อพอได้อย่างนี้ละได้ที่กำหนดให้ละมีอะไรที่เราต้องคิดเองต่อถามว่าพี่ถามว่ามุมภายในทั้ง4มุมของสี่เหลี่ยมรวมกันได้กี่องศา360องศางั้นพี่เขียนเลยว่ามุม BAD บวกมุม DCB บวกมุม ABC บวกมุม CDA เท่ากับ360องศาเหตุผลคือขนาดอะไรของมุมภายในทั้ง4มุมของรูปสี่เหลี่ยมมันจะทำไมมันจะรวมกันเท่ากับ360องศารวมกันเท่ากับ360องศาทีนี้เราได้แล้วต่อมาข้อ3เขาบอก BAD เท่ากับ DCB ใช่ป่ะงั้นพี่รวม BAD บวก DCB เป็น2 BAD ก็ได้ถูกป่ะเห็นไหมเอา BAD เอาเนี่ย DCB ตรงนี้แทนด้วย BAD ก็บวกกับเอา CDA มาแทนในโทษค่ะเอา ABC มาแทนใน CBA CDA ทำเหมือนกันเลยเอา ABC แทนใน CDA ก็ได้เป็น2 ABC เท่ากับ360องศาเหมือนเดิมเขียนเหตุผลหน่อยสิเพราะว่าให้เมื่อกี้เราทำอะไรเมื่อกี้เราแทน DCB ด้วย BAD และแทนอะไรอีก CDA ด้วย ABC ค่ะแบบนี้ไงเสร็จแล้วสังเกตว่ามันมีเลข2คูณอยู่ทั้งสมการพี่เอา2หารตลอดเลยก็จะเหลือเป็นมุม BAD บวกมุมABC เท่ากับ180องศาเขาเรียกว่าสมบัติของการเท่ากันเสร็จแล้วเราก็จะสรุปได้ว่า AD นั้นขนานกับ BC มีใครมองออกมาตั้งแต่แรกแล้วบ้างว่าต้องทำอย่างนี้ยังจำทฤษฎีบทนี้ได้ไหมที่ว่าถ้ามีเส้นตรงเส้น1ตัดกับเส้นตรงคู่1จะทำให้ขนาดของมุมภายในที่อยู่ภายในของข้างเดียวกันเนี่ยรวมกันเท่ากับ180องศาแล้วมันก็จะขนานกันเขียนไปถ้าเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1เท่า
ใช่ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนเขียนอันนี้พี่ให้เขียนยาวนิดนึงนะที่อยู่บนที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ180องศาเมื่อกี้เพิ่งจบท่านะถ้าเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1ทำให้ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ180องศาแล้วขึ้นแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันเส้นตรงคู่นั้นขนานกันเสร็จแล้วทำเหมือนเดิมเมื่อกี้ข้อ5นี่ข้อ6เมื่อกี้เราเอา ABC เนี่ยเอา CDA แทนด้วย ABC ใช่ป่ะทีนี้เปลี่ยนนิดนึงเอา ABC แทนด้วย CDA แทนก็จะได้เป็น2คูณ ABAD บวก2คูณมุม CDA เท่ากับ360องศาเพราะว่าเราแทน ABC ด้วย CDA แบบนี้เสร็จแล้วเอา2หารตลอดได้เป็นมุม BADบวกมุม CDA เท่ากับ180องศาด้วยสมบัติของการเท่ากันพอได้อย่างนี้เหมือนเดิมเลยป่ะเหมือนเดิมกับข้อ5กลับไปดูมันก็จะทำให้สรุปได้ว่าเส้นตรงทีนี้ไหนส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง DC นั่นเองนะพี่เดี๋ยวพี่กลับไปชี้รูปให้ดูนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้เราสรุปได้ว่ามุม BAD มีขนาดเท่ากับมุม CDA ไง2มุมนี้พอบวกกันโทษค่ะเมื่อกี้พี่พูดผิดนะไม่ได้บอกว่ามันขนาดเท่ากันนะมันบวกกันได้180องศาก็เลยรู้ว่า2เส้นเนี้ยขนานกันเขียนยาวๆไปเลยยาวฟรืดเหมือนข้อ5แล้วกันเขียนนี้แล้วกันเนาะต่อมาสรุปได้ละเมื่อกี้พี่สรุปออกมา2คู่ว่าข้อ5คือ AD ขนานกับ BC และข้อ9ข้อ8ค่ะคือ AB ขนานกับ DC เพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าสี่เหลี่ยม ABCD นั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองเพราะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีโทษทีนะคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน2คู่ค่ะโอเคเรามาดูต่อกันที่ทฤษฎีต่อไปทฤษฎีพวกนี้เนี่ยน้องทฤษฎีบทพวกนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาไปใช้ต่อในการทำโจทย์นะต่อไปทฤษฎีบทที่บอกว่าส่วนของเส้นตรงที่ปิดหัวท้ายของส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันและยาวเท่ากันจะขนานกันและยาวเท่ากันเอาใหม่ฟังดูงงๆส่วนของเส้นตรงที่ปิดหัวท้ายของส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันจะยาวเท่ากันและเพราะค่ะที่ยาวเท่ากันจะขนานกันและยาวเท่ากันทีนี้เรามาดูเลยมันกำหนดอะไรมาให้นี่นะกำหนดให้ AB ขนานกับ CD AB ขนานกับ CD ก็คือให้ AB กับ CD เพราะค่ะ AB กับ DC เป็นส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันแล้วก็ยาวเท่ากันเนาะเนี่ยยาวเท่ากันด้วยอันนี้คือ AB กับ CD ต่อมาไอ้ที่ปิดหัวปิดท้ายอ่ะคือ AC และ BD ดวกยังโทษทีดวกยังดวกแล้วนะเริ่มพิสูจน์กันเลยเขาบอกกำหนดให้ AB ขนานกับ BC และ AB ยาวเท่ากับ DC เขาให้พิสูจน์ว่าส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับ AC ก็ขนานกับ BD เหมือนกันแล้วก็ยาวเท่ากับ BD ด้วยโอเคมาเริ่มพิสูจน์กันเลย
ก่อนอื่นทำเหมือนทุกทีเขียนที่เขากำหนดให้ก่อนหนึ่งเมื่อกี้นี่รูปเขาลาก AD มาให้แล้วนะแต่จริงๆในโจทย์จริงเขาจะไม่ลากมาให้เนาะต้องลากเองข้อหนึ่งเขากำหนดมาให้ว่า CB เท่ากับ CD ยาวเท่ากับ BA CD ยาวเท่ากับ BA เพราะว่ากำหนดมาให้เสร็จแล้วข้อ2เราจะเริ่มรู้แล้วว่าเจ้า ADC เนี่ยนี่คือมุมนี้แล้วก็ DAB มันทำไมมันเท่ากันเพราะว่ามันเป็นมุมแย้ง ADC มุม ADC เท่ากับมุม DAB เพราะว่าถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งทุกทีแล้วมุมแย้งก็จะมีขนาดเท่ากันต่อมาข้อ3เมื่อกี้เรารู้แล้ว CD ยาวเท่ากับ ABมุมนี้ก็เท่ากันเขาต้องการให้เราทำอะไรเนี่ยเขาต้องการให้เราพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม ADC กับสามเหลี่ยม ABD อ่ะมันเท่ากันทุกประการเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้คือด้านไงด้าน AD เอาเท่ากับด้าน AD เพราะว่าเป็นด้านร่วมก็เลยจะสรุปได้ว่าเป็นข้อ4ว่าสามเหลี่ยม ADC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม AD นั่นเองแบบไหนด้านมุมด้านมุมแล้วก็ด้านเห็นป่ะด้านมุมแล้วก็ด้านโอเคต่อมาพอสรุปได้อย่างนี้เราก็จะสรุปได้ต่อว่าด้าน AC ก็จะยาวเท่ากับด้าน DB ด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันมาจากอะไรเป็นมุมที่สมเป็นด้านที่สมในกันพี่เขียนสั้นหน่อยนะข้อ6สรุปได้อีกว่า CAB CAD เท่าที่มุม CAD เท่ากับมุม BDA เขาเป็นมุมที่สมในกันมุมคู่ที่สมในกันเราก็เลยสรุปได้ว่าAC ขนานกับ BD เพราะมุมแย้งนั่นเองข้อ6คือมุมแย้งได้ยังที่เขาให้พิสูจน์ AC ขนานกับ BD ได้แล้ว AC เท่ากับ BD ก็ได้แล้วโอเคงั้นจบการพิสูจน์ข้อนี้ค่ะเดี๋ยวทฤษฎีบทสุดท้ายละคือถ้าส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดกึ่งกลางของด้าน2ด้านของรูปสามเหลี่ยมได้จะขนานทุกทีไม่มีท่านะส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดกึ่งกลางของด้านทั้ง2ของรูปสามเหลี่ยมได้จะขนานกับด้านที่3ระยะเป็นครึ่งนึงของด้านที่3นี่ไงจุดกึ่งกลางคือ DE ใช่ป่ะลากออกมาปึ๊บๆๆเขาบอกว่ามันจะขนานกับด้านที่3คือด้านล่างก็คือ BC เขาบอกว่าเนี่ยมันขนานกันแล้วก็ยาวเป็นครึ่งนึงด้วยเจ้าเนี่ยยาวเป็นครึ่งนึงของเจ้าเนี่ยโทษทีเจ้าเนี่ยยาวเป็นครึ่งนึงของเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าต่อมาให้ความยาว DF เท่ากับ BC ตัว E จะต้องเป็นจุดกึ่งกลางนี่คือที่เขาบอกมาให้เราต่อมาเขาบอกกำหนดให้เริ่มพิสูจน์เลยนะสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมรูปหนึ่งรูปใหญ่นี่คือสามเหลี่ยมจุดD และจุด E เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AB และ AC ตามลำดับ AB มีจุดกึ่งกลางคือ D AC มีจุดกึ่งกลางคือ E เขาให้พิสูจน์ว่าส่วนของเส้นตรง DE ขนานกับส่วนของเส้นตรง BC และด้าน DE ยาวเป็น 1/2 เท่าของ BC ลงมือทำก่อนอื่นรูปเนี่ยเขาจะไม่ให้ตัวเส้นปาดสีแดงมาเพราะฉะนั้นการวาดเส้นปาดสีแดงคือการต่อด้าน DE ไปถึง F ที่จะทำให้ด้าน EF เนี่ยยาวเท่ากับ DE เนี่ยเห็นป่ะยาวเท่ากัน3เขต3เส้นเนี่ยก็เริ่มเลยน้องลองดูสามเหลี่ยม ADE แล้วก็ CFE ดูไว้นะข้อ1
ริ่มมาที่ว่า AE ยาวเท่ากับ CE เพราะว่าจุด E เป็นจุดกึ่งกลางกลางของด้าน AC อ่ะต่อมาข้อ2มุม AED เท่ากับมุม CEF เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นมุมตรงข้ามนั่นเองอ่ะเขียนเต็มๆนะถ้าเส้นตรง2เส้นจดตามด้วยนะคะตัดกันแล้วมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันแบบนี้ต่อมาข้อ3รู้ว่า DE ยาวเท่ากับ FE เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเงื่อนไขการสร้างเมื่อกี้ก็คือจากการสร้างนั่นเองเสร็จแล้ว3ข้อที่พี่เขียนมามันคืออะไรด้านมุมด้านก็คือสามเหลี่ยม ADE เนี่ยกับสามเหลี่ยม CFE มันเท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านสรุปเลยว่าสามเหลี่ยมADE เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม CFE แบบด้านมุมด้านเสร็จแล้วพอรู้ว่ามันเท่ากันทุกประการพอรู้ว่า2อันเล็กเนี่ยเท่ากันทุกประการด้านไหนเป็นด้านคู่ที่สมในกัน AD กับ CF ไง AD เท่ากับ CF เขาเป็นด้านคู่ที่สมในกันเขียนเต็มๆก็คือด้านคู่ที่สมในการของรูปสี่เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการขอโทษค่ะด้านคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันพอมีด้านคู่ที่สมในแล้วมีอะไรอีกมีมุมคู่ที่สมในกันก็คือมุม ADE เท่ากับมุม CFE เขาเป็นมุมคู่ที่สมในกันเขียนเต็มๆก็คือมุมคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยมที่เท่าที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นพอพี่บอกว่ามุม ADE เท่ากับมุม CFE เนี่ยสังเกตอะไรปะเป็นมุมแย้งไงเป็นมุมแย้งของเส้นตรง AB ขนานกับ CD CF ของส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ CF โดยมี DF เป็นเส้นตัดพี่เขียนสั้นๆว่าเป็นมุมแย้งนะAD เท่ากับไม่ใช่เท่ากับขนาน CF เพราะเป็นมุมแย้งเพราะมีมุมแย้งคือข้อ6เสร็จแล้วเรามาต่อตรงที่ว่าข้อ8เนี่ยหลังจากที่เราทำมาเรื่อยๆดูข้อ5 AD เท่ากับ CF เนื่องจาก AD เท่ากับ CF ก็จะได้ว่า BD ก็จะเท่ากับ CF ด้วยโทษที BD ก็จะเท่ากับ CF ด้วยเพราะว่าจุด D คือแค่อันนี้เราแค่เอา AB เอา AD ใส่ไว้ BD เองจุด D เป็นจุดกึ่งกลางของ AB ส่วนของเส้นตรง AB ต่อมาข้อ9ดังนั้นสรุปเลยว่า DF เท่ากับ BCF ขนานกับ BC นั่นเองอันนี้คือเจ้าซัสซิดีบอทที่เราเพิ่งพิสูจน์ไปเมื่อกี้ไงคุ้นๆไหมส่วนของเส้นตรงที่ปิดหัวท้ายของที่ปิดหัวท้ายของส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันและยาวเท่ากันจะขนานกันและยาวเท่ากันค่ะก็เลยสรุปได้เลยเป็นข้อ10ว่า DE เท่ากับ1ส่วน2 DF ก็จากการสร้างใช่ป่ะดูเงื่อนไขการสร้างเนาะข้อ11สรุปเลยว่า DE
ือเลยเท่ากับ1ส่วน2 BC และ DE ขนานกับ BC นั่นเองเนี่ยข้อนี้ก็แค่เอา DF แทนด้วย BC เนาะโอเคเนาะเป็นอันจบการพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานเดี๋ยวเราไปดูตัวแบบฝึกหัดกันนะคะนี่คือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่